บวงสรวงเบิกเนตรองค์พญานาคปรากฏเมฆเสียนพญานาคบนฟ้าลอยอยู่หนึ่งชั่วโมงก่อนสลายไปคอหวยแห่ตีเลขบวงสรวงเบิกเนตรองค์พญานาคปรากฏเมฆเสียนพญานาคบนฟ้าลอยอยู่หนึ่งชั่วโมงก่อนสลายไปคอหวยแห่ตีเลขวันที่11กรกฎาคม66ที่บริเวณลานพญานาคปั๊มน้ำมันเลขที่139หมู่12ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นายวิรัติพิมพนิษฐ์ส.ส.กาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยเป็นประธานพิธีบวงสรวงเบิกเนตรเปิดบารมีองค์พญานาคสีสุดโทนาคาราชราชาและองค์พญาอธิบดีนาคาผู้ชงนาคราชเจ้าโดยมีนางจารุณีพิมพนิษฐ์ณนครพนมอดีตประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์นายณัฐวัฒน์ชัยพิมพนิษฐ์ส.จ.เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์รองประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์เจ้าของปั๊มน้ำมันนายกีรัติการพิมพนิษฐ์อดีตเลขานุการนายกอบจ.กาฬสินธุ์พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สีสุดโธร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขณะพราหมณ์นำประกอบพิธีได้เกิดปรากฏการณ์สุดแปลกซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ทำมุม45องศาและท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งจู่ๆก็มีก้อนเมฆสีขาวบางๆก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่จะรวมตัวมีรูปร่างลักษณะเหมือนเศียรพญานาคมีหงอนมีดวงตาลอยนิ่งอยู่ในแนวเดียวกับดวงอาทิตย์ทำให้เกิดภาพเหมือนดวงแก้วกำลังจะลอยเข้าโอฏฐพญานาคซึ่งเป็นภาพมหัศจรรย์ปรากฏเด่นบนท้องฟ้าประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปสร้างความฮือฮาให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากบางคนยกมือขึ้นเหนือหัวด้วยความเชื่อว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ของพญานาคและหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพไว้ก่อนแชร์ในโลกโซเชียลอย่างแพร่หลายนายณัฐวัฒน์ชัยพิมพนิษฐ์ส.จ.เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และรองประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์เจ้าของปั๊มน้ำมันกล่าวว่าด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและนับถือองค์พญานาคที่มีความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพอมีโอกาสตั้งสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันที่นี่จึงได้จัดหาช่างปั้นพญานาคที่มีฝีมือดำเนินการหล่อรูปปั้นพญานาคสีสุดโทนาคราชราชาสีเขียวมรกต5เสียงสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและองค์พญาอธิบดีนาคาผู้ชงนาคราชเจ้าสีเทา5เสียงสัญลักษณ์แห่งอำนาจบารมีและยศถาบรรดาศักดิ์ประดิษฐานด้านทิศตะวันตกของปั๊มน้ำมันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก่อนที่จะได้เลิกมหามงคลประกอบพิธีบวงสรวงเบิกเนตรเปิดบารมีในครั้งนี้ด้านนายวิรัติพิมพนิษฐ์ส.ส.กาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าสำหรับองค์พญานาคสีสุดโทนาคราชราชาและองค์พญาอธิบดีนาคาผู้ชงนาคราชเจ้าจำนวน2องค์องค์ละ5เสียรรวม10เสียรประดิษฐานบนลานพญานาคปั๊มน้ำมันปตท.เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และเป็นสถานที่กราบไหว้บูชาของผู้ที่มีความเชื่อถือศรัทธาในองค์พญานาคซึ่งเมื่อมาใช้บริการเติมน้ำมันที่นี่แล้วหากประสงค์จะกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาภตามความเชื่อก็สามารถที่จะจอดแวะสักการบูชาได้
อย่างไรก็ตามการประกอบพิธีดังกล่าวนอกจากผู้ร่วมพิธีต่างฮือฮาเป็นอย่างมากและเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของพญานาคสีสุดโทนาคราชราชาและองค์พญาอธิบดีนาคาผู้ทรงนาคราชเจ้าแล้วขณะที่คอหวยและผู้นิยมในโชคลาภไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดที่ปรากฏบนก้อนเมฆรูปร่างเสียนพญานาคโดยเลขเด็ดที่ได้มีเลข8 3 6ซึ่งใกล้เคียงกับเลขที่ตั้งปั๊มน้ำมันคือ139ขณะที่อายุของนายณัฐวัฒน์ชัยพิมพนิษฐ์สจ.เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์รองประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์เจ้าของปั๊มน้ำมันคือ36ปีซึ่งจะนำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้